Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh พี่น้องถามว่าการงานอะไรบ้างนะครับเมื่อทำแล้วอัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้กับเราในสวงสวรรค์พี่น้องมุสลิมพี่น้องมุสลิมที่รักทุกท่านครับนี่คือความโปรดปรานจากอัลลอฮ์ซุบฮานะตะอาลาที่ยิ่งใหญ่มากนะครับที่จะมอบให้กับบ่าวของพระองค์ทุกคนเรานะครับมีโอกาสได้รับสิทธิ์ตรงนี้สิทธิ์ที่อัลลอฮ์นั้นจะสร้างบ้านให้กับเรานะครับที่รองรับให้กับเราในสวงสวรรค์นะครับซึ่งหะดีษบทหนึ่งนะครับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ามันบานาลิลลาฮิมัสยิดันใครก็ตามที่นะครับสร้างมัสยิดนะครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบาดัลลอฮุลาฮูบัยตันฟินชันนะอัลลอฮ์นั้นจะสร้างนะครับบ้านให้กับเขาฟินชันนะในสวงสวรรค์นะครับนั่นคือหะดีษที่หนึ่งนะแค่เรามีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดนะครับบ้านของอัลลอฮ์นะครับอินชาอัลลอฮ์อัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้เราเป็นที่รองรับในสวงสวรรค์นั่นเองนะครับหะดีษที่สองนะครับท่านนบีกล่าวอีกว่านะครับมันกอรออะกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดอัชรอมะรอตินนะครับใครก็ตามที่กล่าวกุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะครับซูเราะห์อิคลาสเนี่ยนะครับ10รอบ10ครั้งนะครับบานัลลอฮุละฮุบัยตันฟินญันนะอัลลอฮ์จะสร้างบ้านให้กับเขาในสวงสวรรค์เช่นเดียวกันนะครับนี่คือคุณค่าของการอ่านซูเราะห์อันอิคลาสซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดนะครับแค่10รอบนะครับอัลลอฮ์ก็จะประสร้างบ้านพิเศษให้กับเราในสวงสวรรค์นะครับหรือหะดีษอีกบทนึงนะครับที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับบอกว่ามันศ็อลลาฟียอมินวะไลละตินใครก็ตามที่นะครับละหมาดในวันนึงกับคืนนึงละหมาดซุนนะห์รอวาติบเนี่ยครับละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังฟัรดูเนี่ยนะครับวันนึง12รอกะอะห์เนี่ยนะครับบุนียาละฮูบัยตฟินชันนะครับเขาจะถูกสร้างบ้านให้พิเศษในสวงสวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาครับพี่น้องครับนี่คือ3หะดีษนะครับ3ตัวบทด้วยกันที่มาบอกว่านะครับแค่เราทำสิ่งที่ไม่ได้ยากเลยนะครับมีส่วนร่วมในการสร้างมัสยิดนะครับมีเราอะไรครับเราอ่านซูเราะห์กุลฮุวัลลอฮุอะฮัดเนี่ยนะครับ10รอบนะครับหรือนะครับเรารักษาซุนนะห์รอวาติบละหมาดซุนนะห์ก่อนหลังฟัรดูน12รอกะอะห์นะครับแค่นี้อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะสร้างบ้านให้เราในสวงสวรรค์ซึ่งเป็นการตอบแทนที่ยิ่งใหญ่มากนะครับเป็นการการันตีว่าเราจะได้เข้าสวรรค์อย่างแน่นอนนะครับแล้วก็มีที่พักรับรองที่พิเศษมากที่อัลลอฮ์นั้นนะครับสร้างไว้สำหรับเราทุกคนเลยดังนั้นผมอยากจะให้ผมเองนะครับแล้วก็พี่น้องทุกท่านนะครับมีโอกาสได้รับสิทธิ์ตรงนี้นะครับสิทธิ์ที่อัลลอฮ์ได้มอบบ้านพิเศษให้กับเรานะครับแค่การงานที่ได้นำไปตรงนี้ท่านนบีได้บอกไว้นะครับหวังว่าผมและท่านทั้งหลายนะครับสามารถอามานและก็ปฏิบัติได้และก็ได้รับบ้านในสวงสวรรค์จากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับอินชาอัลลอฮ์ครับ